รรยาของผมเธอชื่อเอหลังจากพยายามกันมาหลายปีในที่สุดเราก็กำลังจะมีลูกสักทีหมอรู้ว่าเป็นเรื่องที่ทำใจลำบากนะครับแต่ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่รีบตัดสินใจเลยความดันต่ำอะค่ะอาจารย์หมดน้ำเกลือครับเติมเลือดให้ผมด้วยครับไม่มีใครรู้จักความแข็งแกร่งของผู้หญิงคนนี้ดีเท่าผมวันนั้นที่โรงพยาบาลหมอบอกกับเราว่าเอ๋เป็นมะเร็งเธอมีทางเลือกสองทางทางแรกเธอมีโอกาสหายถ้ารักษาด้วยเคมีบำบัดแต่อาจจะมีผลต่อลูกในท้องซึ่งหมายความว่าลูกเราอาจจะต้องพิการหรือแท้งกับอีกทางหนึ่งให้เธอเก็บเด็กไว้เพื่อให้เด็กได้ออกมาดูโลกอย่างสมบูรณ์แต่เธออาจจะต้องต่อสู้กับเนื้อร้ายนี้โดยที่ไม่ได้รับการรักษามาแม่ต่อให้